Not popcorn. Yes. ได้กินบ่อยเวลาไปดูหนังอ่ะความรู้สึกว่า Yes, the movie theater popcorn is the best popcorn. That we've already had this discussion. For some reason, you can't get that same type of taste anywhere else. Hey guys, welcome back to Kent Chahab and Nolan Gumedin reacting to another Chahab video. Woo! So that we said we were gonna react to his vlogs when we first watched Check Out episode 0. So now we're gonna get into it with another Q&A that he did on his channel. So if you're not following Chahab's channel, be sure to check it out and subscribe. Also subscribe to me and Nolan, obviously. So as you know, before any reaction, I had to drink water. Hydration Nation. What up? Okay, are you ready? Okay, 1, 2, 3, go. That. What? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Look at him being so cute. Not how long are you? Wow. Oh. Oh my god. พี่จะครับกับชิโนเป็นอะไรกันโอ้โหวันนี้กี่ครั้งแล้วว้าแต่ละคำถามว้าว those are crazy ครับทุกคนครับวันนี้นะครับพับก็จะมาตอบคำถามที่ทุกคนส่งเข้ามา It's the I movie for me เคยโพสต์ไว้นะครับเป็น Q&A ครั้งแรกของพับเลยเพื่อขอบคุณนะครับ 1,000 ซับสไครบ์ครับของพับนะครับ I didn't even do that for my 1,000 subscribers ครับก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะครับทำเองเขียนคอนเทนต์เองตัดต่อคลิปเองทำทุกอย่างเองหมดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีโมเมนต์ร่วมไปกับครับในทุกๆกิจกรรมทุกๆทริปที่ครับได้ไปนะครับอ่ะเป็น Q&A แรกที่มาขอบคุณแล้วก็มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะครับว่าตัวครับเองเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงทำอะไรกันบ้างจากคำถามที่ทุกคนส่งมานะครับก็คือตามนี้เลยเยอะมากๆเลยก็จะมาประมาณ20คำถามนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามแรกคำถามแรกนะครับก็คือพี่ชาบน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะครับส่วนสูงนะครับ180นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ70ถึง74ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าน้ำหนักของฮับอ่ะอยู่ตรงเนี้ยมาตั้งแต่อายุ18อ่ะจนถึงตอนนี้อ่ะก็จะอยู่ที่เฉลี่ยที่70ถึง74คือช่วงนี้ so adorable นั่นน่ะจ้าแล้วก็ช่วงที่ใช้ชีวิตปกติเลยเปื่อยไม่มีอะไรก็จะอยู่ที่ไม่เกิน74 73 74 I'm so glad these subtitles are built in I can just download the video ที่ชอบที่สุดก็ต้องเป็น70นะครับเพราะเป็นช่วงที่แบบว่าหน้าหุ่นเข้ารูปกำลังดี With some of my favorite photo reels you and your judo outfit ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่จะตอบที่นี่ที่เดียวฟังไว้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าใครมาถาม Lies and slander You answer in other places อายุเท่าไหร่ on your drama listเวลาตอบมันก็เจ็บจุกอ่ะก็เกิดปี1990ติดต่อติดต่อติดต่อแล้วย้อนกันไปก่อน30แล้วนะครับ And you look great for 30 Listen me and Nolan definitely chose the right person ทำไมหล่อจังทำไมดูดีตลอดเวลาYou know, I've been wondering too. พอมานั่งย้อนนึกกลับไปนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อตอนเลข2หรือว่าตอนเลข1ไปปลายก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองแบบเนี้ยมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมาเห็นผลตอนเลข3อ่ะซึ่งมันช่วยจริงๆนะถ้าสังเกตคนรอบตัวเราที่เขาไม่ได้ดูแลตัวเองมาแล้วเขามาแบบว่ามาตะบี้ตะบันดูแลตัวเองตอนช่วงอายุแบบ30อย่างเงี้ยมันจะดีได้ระดับนึงอ่ะแต่มันไม่สามารถที่จะคงที่มาได้เหมือนกับเราตอนอายุ20นะครับต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายการดูแลผิวพรรณหน้าตาครับก็จะดูแลตัวเองแบบนี้มาตลอดเข้าคลินิกทำทรีทเมนต์ปั่นหน้าอะไรเงี้ยตั้งแต่อายุ18อ่ะตั้งแต่เข้ามหาลัยมาก็แบบเข้าคลินิกช่วยเลยเพราะว่าเราเป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันมากเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีเวลาดูแลตัวเองเต็มที่เนี่ยเราก็จะหาตัวช่วยของเราตลอด
ทานวิตามินเสริมเป็นครั้งคราวตามช่วงจังหวะชีวิตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราใช้ชีวิตหนักมากเลยอะสิ่งที่เรากินไปมันไม่พอเราก็ต้องเสริมวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนชอบ His eyes are glistening คนแบบว่าห่วงเวลา and I can't handle it ถ้าเทียบกันระหว่าง It's the beautiful skin It's the fabulous hair กินก่อนนิดนึงถึงจะหลับได้แต่ครับเป็นคนที่แบบว่าสามารถนอนได้เลยไม่ว่าจะหิวแค่ไหนอะไรยังไง What damn ระดับ1ก็คือเป็นคนนอนเก่งมากนะครับแล้วก็Okay. ทานอาหารดีๆอร่อยๆแล้วคุณไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็กินเหล้าบ่อยโอ้ that's not me เขาพูดกันนอนหลับให้เพียงพอกินน้ำเยอะๆกินอาหารดีๆออกกำลังกายดีๆอ่ะมันเรื่องจริงเลยนะคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกที่สุดแล้วมันก็ทำให้เราดูดีแบบสม่ำเสมอในแบบของเราอย่างอื่นอ่ะที่เอามาเสริมอ่ะทำได้ก็ดีครับมันเป็นตัวเสริมนึกออกไหมครับแต่ถ้าให้เราดูดีแบบตัวของเราเนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละมันดีที่สุดแล้วนะครับอีกเหตุผลนึงนะเวลาเราลงรูปหรืออะไรเนี่ยทับเองก็ต้องลงรูปที่ดีที่สุดนะใครจะเป็นลงรูปที่มันแบบว่าทำให้เราตัวเองดูไม่ดีนะครับก็แต่งรูปบ้างใช้แอปพลิเคชันบ้างแต่งรูปเลยแต่งรูปทุกรูปเลยไม่ว่าอาจจะหลักๆจะเป็นเรื่องแสงริ้วรอยเนี่ยบางทีเรามีนะเป็นสิวบ้างอะไรบ้างเราก็ลบใช่ป่ะมันก็ต้องแต่งรูปบ้างใช้แอปพลิเคชันให้เป็นประโยชน์ I don't know he removed it right now he retouched the videoต่อมาคำถามที่5นะครับแนะนำวิธีดูแลผิวยังไงเดี๋ยวแยกในการแนะนำวิธีการดูแล Maybe the next vlog will be that we watch as a skincare routine ยังไงว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวสปาที่ไปทำขัดผิวอะไรเงี้ยก็มีก็เดี๋ยวจะมาแยกบอกให้อีกอันหนึ่งนะครับ It's the sound effects for me Oh boxers or briefs ก็ถ้าอยู่บ้านนะครับครับก็จะใส่บ็อกเซอร์เปลืองกางเกงในเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าออกบ้านก็ใส่กางเกงในแค่นั้นแหละโอ้ข้อที่7ขนมที่ชอบกินทำไมโอ้ ไม่ได้เป็นคนกินขนมฮะ huh? แต่ขนมที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากกินอยู่ตลอดก็คือป๊อปคอร์น not popcorn ได้กินบ่อยเวลาไปดูหนังอะความรู้สึก Yes the movie theater popcorn is the best popcorn that we've already had this discussion for some reason you can't get that same type of taste anywhere else มันดูไม่อ้วนน่ะหรือเปล่ามันถังเบลอเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันนิดเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันแบบมันเป็นแบบข้าวโพดที่มันแตกตัวใช่ป่ะ ours is large over here จริงๆแล้วI don't know. Ours is like a fucking bucket. I don't know. That's oh, what is your favorite food? I learned how to cook it. Okay. Oh, som tam is so good. So good. เอาปูออกเอาปลาร้าอย่างเดียวพอแต่ถ้าส้มตำไม่ใส่ปลาร้าคือไม่กินนะคือรู้สึกว่าไม่ใช่ส้มตำอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพิซซ่าโอ้มากดาวถ้าไปโรงแรมได้หรือว่าไปร้านอาหารไหนที่เป็นสไตล์ฝรั่งอิตาเลียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะสั่งพิซซ่าตลอดอยากรู้ว่าพิซซ่าโรงแรมนี้ร้านอาหารนี้อร่อยไหมโอ้เมนูที่แบบว่าต้องสั่งนะพิซซ่าแล้วก็กินคนเดียวก็ได้อ่ะสั่งพิซซ่าเป็นแบบบ่อยมากสั่งแบบว่าผัดกลางหกชิ้นเนี่ยกินคนเดียวหมด Me tooหรือบางทีซื้อ1 1ซื้อมากินกับแม่2คนนะแม่กินไป2ชิ้นอีก10ชิ้นน่ะครับกินคนเดียว Me too มือเดียวด้วย I stand I stand นั่นไหนก็ได้เอามาต่อมานะครับข้อ9 pineapple on pizza yes or no we need to figure that out เอาจริงครับเป็นคนนับแคลไม่ได้ can you feel different ไม่ได้เป็นคนนับไม่เป็นเลยอ่ะว่าแบบอันนี้มันกี่แคลวะไม่ได้มาแบบว่านับว่าตัวเองกินกี่แคลแต่ก็คือก็จะกะปริมาณเอาว่าพอแล้วแหละแค่นี้คือมันจะมีฟีลแบบว่ากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินใช่ไหมมันก็จะมี you know what don't drag me don't drag me you need to live your living to eat ใช่ไหมแต่ถ้าอยู่เพื่อกินมันจะกินเยอะก็ช่วงที่เราดูแลตัวเองอะเราเพื่ออยู่เราจะกินประมาณแค่แบบว่าเออพอแล้วใช้ชีวิตต่อได้ไม่หิวไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีกินของฮับก็คือฮับจะกินหลังของเย็น you might have second dinner after this แต่ก่อนออกกำลังกายถ้าหิวมากก็จะกินขนมปังปิ้งสองแผ่นไม่เกินเที่ยงกลับมาอันนี้คือ living to eat you know ซึ่งมันก็ไม่ถูกหรอกมื้อเช้าไม่ได้กินจะมีมื้อบ่ายๆนิดนึงหรือช่วงกลางวันก็จะกินแค่มื้อเที่ยงถ้าหิวมากก็จะกินโยเกิร์ต 0% นับแคลไม่เป็นจะใช้วิธีการกะปริมาณเอาว่าตัวเองกินเท่าไหร่ให้ร่างกายแรงออกกำลังกายต่อมีแรงใช้ชีวิตต่ออย่างเงี้ยครับข้อที่10นะครับเรียนสายไหนก่อนสอบทำอย่างไรครับเรียนจบจากอสัมชัญลำปางนะครับสายวิทย์คณิตพอเข้ามหาลัยปุ๊บก็ได้ทุนนักกีฬายูโดนะครับเป็นนักกีฬายูโดของจังหวัดก็ได้ทุนมา
เรียนมหาวิทยาลัยรังสิตเรียนฟรีนะครับปริญญาตรีนะครับเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะครับเรียน3ปีครึ่งจบเกียรตินิยมอันดับ1นะครับแล้วก็ได้ทุนเรียนดีต่อที่มอรังสิตได้ภาควิชาอินเตอร์ Teaching English ว้าวสอนภาษาอังกฤษก็จบโทที่มอรังสิตเทคนิคในการเรียนของครับนะครับก็คือครับไม่ได้เป็นคนหัวดีไม่ได้เป็นคน geniusที่แบบว่าอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าหัวจำได้อะไรได้เนี่ยไม่ใช่เลยตอนนั้นนะย้อนกลับไปตอนนั้นเป็นเด็กที่ขยันมาก มีเป้าหมายชัดเจนมากกล้าพูดเลยเพราะว่าเราทำมันมาแล้วอะแล้วเราทำสำเร็จด้วยนะครับตอนเรียนมหาลัยอะมันจะเลือกได้ว่าเทอมนี้เราจะเรียนวิชาอะไรเทอมต่อไปเราจะเรียนวิชาอะไรก็คืออ่านหนังสือล่วงหน้า1เทอมวิชาที่จะเรียนเทอมหน้าเทอมนี้เริ่มอ่านแล้ว ส่วนวิชาที่เรียนอยู่เทอมนี้จะทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือก่อนที่จะไปเข้าเรียนแล้วก็เลคเชอร์ช็อตโน้ตไปคร่าวๆหนึ่งรอบเพื่อไปเอาความรู้เพิ่มเติมจากที่อาจารย์จะให้อีกทีนึงแล้วก็ตอนเรียนจะมีตั้งเป้าว่าทุกอย่างต้องได้เต็ม10เต็ม100ตลอดเก็บคะแนนแบบไหนสอบอะไรยังไงคือตั้งเป้าว่าเต็ม100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 พอถึงเวลามันจะไม่ถึง100อ่ะถึงเวลามันจะมีอะไรที่ทำให้เราแบบทำไม่ได้บ้างมันก็จะประมาณแบบ 80-90% อะไรเงี้ยคะแนนก็เลยอยู่ในเรนจ์ของ A นะครับก็คือ 80-90% ขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนฉลาดไม่ได้เป็นคนหัวดีแต่ต้องขยันต้องสู้เพราะว่ากลัวจบมาจะไม่มีงานทำนั่นแหละคือสิ่ง Fear is a great motivator ตั้งใจเรียนต่อมาข้อที่11พูดภาษาอาหรับได้ไหมอันนี้ถามมากเพราะว่าพอเจอคำถามเนี้ยปุ๊บอะเราก็ไปถามแม่ทันทีเลยว่าแม่ทำไมครับพูดภาษาอาหรับไม่ได้อะไรแม่บอกว่าจริงๆอะแม่ตกลงกับพ่อตั้งแต่เด็กแล้วว่าแม่จะเป็นคนพูดภาษาไทยพ่อพูดภาษาอังกฤษกับอาหรับแต่ด้วยความที่เหมือนว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กอะแล้วทำให้เราสื่อสารได้ช้าเพราะมันมี3ภาษาเขาก็เลยปรับให้เหลือแค่ไทยกับอังกฤษก็พ่อพูดอังกฤษแม่พูดไทยอะไรเงี้ยแล้วพอโตมาพ่อก็พยายามส่งเข้าไปเรียนที่มัสยิดไปเรียนภาษาอาหรับก็จำได้ว่ากับพี่สาวนี่แหละ not the among us get out of here I'm dead อายมากจนต้องเอาออกจากโรงเรียนก็เลยไม่ได้เรียนภาษาอาหรับดื้อมากซนมากตอนเด็กนะครับแต่เราก็มีความตั้งใจนะพอเข้ามหาลัยปุ๊บเราเรียนเอกภาษาอังกฤษใช่ไหมเราเลือกวิชาโทอ่ะ4ตัวเป็นวิชาภาษาอาหรับจำได้ว่าได้ A หมดเลย wow. แต่เอามาใช้ในการเชื่อมแต่มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฟาวเดชั่นเป็นพื้นฐานภาษาอาหรับแล้วคือเราก็ไม่รู้จะใช้กับใครเพราะว่าตอนนั้นพ่อเสียไปแล้วญาติทุกคนก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหมดเลย oh. แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็น yeah. ที่จะต้องพูดได้เลยภาษาอังกฤษก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียโอกาสในภาษาที่3ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เสียใจเหมือนกันที่พูดภาษาอาหรับไม่ได้คำถามข้อที่12นะครับเป็นลูกเรือมากี่ปีแล้วเป็นตั้งแต่ปีโอ้ since 2013ก็คือปี2020ก็คือ5ปีนะครับข้อที่ winning award 13นะครับตอนนี้บินที่ดอนเมืองหรือที่สุวรรณภูมิก็หลักๆครับเป็นลูกเรือเบสอยู่ที่ดอนเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายการบินเนี่ยเรียกให้เราไปบินที่ไหนเบสไหนนะครับเราก็ต้องไปนะครับตามกฎระเบียบนะครับแต่หลักๆเลยก็คือเบสดอนเมืองแต่ถ้าวันไหนลูกเรือที่ไหนขาดแล้วเรามี stand by แล้วเราต้องไปบินที่นั่นนะครับเราก็ต้องไปแค่นั้นเองข้อที่14นะครับอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเป็นลูกเรืออันนี้จะตอบด้วยความสัตย์จริงเลยเหตุผลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเหตุผลแรกเลยอ่ะที่อยากเป็นลูกเรือเพราะว่ารายได้ดีเมื่อเทียบกับการทำงานมันมีความเสี่ยงสูงแหละมันต้องใช้ทักษะอะไรหลายอย่างมากมายกว่าที่เราจะได้มาเป็นอาชีพเนี้ยแต่รายได้มันคุ้มอ่ะมันดีกับช่วงอายุคนแค่นี้ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็มาส่งกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราคือเราชอบเดินทาง explore and travel ชอบได้เจอสถานที่ใหม่ๆคนหลากหลาย yeah. ไม่ชอบอยู่ในที่เดิมๆไม่ชอบเจอคนเดิมๆเลยนะครับถ้าเราเป็นลูกเรือเราก็จะเจอทีมใหม่ๆตลอด so when are you flying to the states เลยนะครับรู้สึกว่าต้องมาไลฟ์สไตล์แต่ณตอนนี้เหตุผลที่ชอบอาชีพลูกเรือมากที่สุดอ่ะคือรู้สึกว่าตัวเองได้ทำบุญทุกวันเลยทุกครั้งที่เราได้ไปทำงานเหมือนเราได้ทำบุญคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราเห็นผู้โดยสารมีความสุขอันนี้ก็ตอบเรื่องจริงนะจากประสบการณ์ทำงาน5ปีมันเปลี่ยนทัศนคติของครับตั้งแต่ย้อนกลับไปเนาะตอนนั้นอายุ25กับตอนนี้อายุ30ทัศนคติเราเปลี่ยนจริงๆอะไรเงี้ยเราเห็นอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่เราได้ทำงานเราได้ไปส่งผู้โดยสารจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยเขาได้กลับบ้านเขาได้ไปเที่ยวเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขหรือแม้กระทั่งการที่เราได้ช่วยเหลือเขาในระหว่างการเดินทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือคนท้องช่วยเหลือเด็กอะไรเงี้ยครับในการแบบว่านำทางเขาไปนั่งการขึ้นบันไดการเก็บกระเป๋าการพาเขาไปเข้า and I love that yeah, I love that he elaborates yes such a sinner ไปทำงานนะ
ไม่ต้องหวยหาการไปทำบุญข้างนอกอะไรเงี้ยครับสามารถใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ทำดีทำบุญไปได้เลยสิ่งที่ดีที่สุดในการเป็นลูกเรือเนี่ยคือการที่เราได้ช่วยเหลือคนด้วยกันเองนะครับรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจถึงแม้ว่าตอนนี้เรื่องเงินมันเป็นปัญหาแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นแล้วเราไม่ได้เที่ยวแล้วอะไรเงี้ยแต่เรายังมีความสุขกับการทำอาชีพลูกเรืออยู่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องนี้มากกว่าครับข้อที่15นะครับเคยรู้สึกเบื่อไหมที่ต้องอยู่บนเครื่องบินตลอดไม่เลยนะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราบินไฟสั้นๆระยะเวลาที่เราอยู่บนเครื่องมันจะได้เพราะเราทำงานตลอดเสร็จปั๊บทำงานลงมาแล้วต่อทำงานมิจูพอได้บินไฟยาวๆนานๆอย่างเงี้ย 5-6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เบื่อนะเพราะรู้สึกว่า Oh my gosh can we do a collab with Chahar เห็นเป็นท้องฟ้าโล่งๆเออ collaboration ครับได้รู้สึกได้อยู่กับตัวเองได้ผ่อนคลายแค่มองไปมันก็ combine our channels together ไม่รู้สึกเบื่อเลยถ้าเราเป็นผู้โดยสารเราจะเบื่อเพราะว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเลยดูหน้าต่างไปเนี่ยแต่เราแบบวุ่นวายมากยุ่งมากอะไรเงี้ยชอบไม่เบื่อข้อที่16นะครับประเทศอะไรที่อยากไปเที่ยวเร็วๆนี้ปีนี้คือแพลนไว้ดีมากนะครับจริงๆเดือนพฤษภาคมปี20เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องไปทัวร์ยุโรป10วันจองตั๋วเครื่องบินจองอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วไปฝรั่งเศสอิตาลีWhoa! What a great trip! I'll join you in France. ไปคนเดียวแบ็คแพ็คด้วยนะครับ Not the other countries, Nolan. Just France. แทนว่าจะไปญี่ปุ่นแม่นะครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็แคนเซิลไปเรียบร้อยแล้วไปกับแม่7วันนะโอ้แล้วก็ต้องทำเรื่องรีฟันหมดแล้วก็แทนว่าจะไปไต้หวัน Damn, you travel a lot. ถามว่า That ประเทศแรกที่จะไปเลยคือไต้หวัน Oh, Taiwan. Yeah, I want you too.ชอบหลงทางแต่ไต้หวันเป็นประเทศที่แบบว่าเที่ยวง่ายมากรถไฟฟ้ามีอยู่4 5เส้นAs for the Taiwan vlogs up in your channel maybe that's on the list ไปคนเดียวได้ไม่ต้องกลัวหลงแล้วก็ที่ชอบคือชาบูไต้หวันคือแบบชอบมากไปกี่ทีคือทุกวันน่ะจะต้องกินชาบูแบบร้านนี้คือเปลี่ยนร้านไปเรื่อย Oh my god you know how to eat Chahab you know how to eat yesจะพุ่งไปก่อนเลยวัน2วันก็พอแล้วแฮปปี้แล้วนะครับคำถามข้อที่17ซีรีส์จะมีต่อไหมอยากดูชอบมากเย้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับ Skinship the series นะครับสำหรับ We still need to watch Skinship yeah ผมทําได้ครับทําคอนเทนต์ไว้นะครับว่า search ดูที่ YouTube ได้เลยนะครับครับรับบทเป็นหมอเจมส์นะครับหรือหมอเก๋นะครับ Not a fake doctor หมอเก๋นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่ว่านะว่า That I guess I have to watch it now ที่เราตั้งใจไว้จริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากด้วยที่ว่าเพิ่งมีประกาศออกมาจากทางโปรดักชันนะครับว่าจะทำต่อนะครับเขาเขียนประกาศไว้แบบนี้นะครับ Oh there's a sequel All right there's two Hold to this Yeah that you told me this already แล้วก็แสดงทุกคนด้วยนะครับในซีซั่น2ว่าจะเป็นยังไงจะล้อจากเรื่องเดิมไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า Oh get close to me like that ระหว่างหมอเจมส์กับตีน้อยนะครับว่าซีรีส์นี้คบกันนะฮะ But then again they're friends อาจจะได้คำตอบเพิ่มมากขึ้นนะครับจากซีซั่น2นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยไม่ใช่สุดหรอเป็นอย่างไรบ้างการใช้ชีวิตช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่ตัวเองคิดว่าไม่มีเวลาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นคนที่แบบว่าพอ1เดือนตารางงานเราออกมาปุ๊บอะวันไหนที่เห็นว่าเป็นเดย์ออฟอะจะพยายามหางานเข้ามาใส่แทรกเข้าไปในตารางให้ตัวเองแบบมีงานทำทุกวันอะไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบทำงานแต่พอโควิดอะมันก็จำเป็นให้ทำให้เราต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจมากที่ได้เริ่มทำช่อง YouTube แบบจริงจังเพราะว่าตั้งใจจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วถ่ายคอนเทนต์เก็บไว้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีเวลามาตัดต่อแล้วก็ได้ดูแลตัวเองมากขึ้นได้ทำงานใหม่ๆนะได้เล่นซีรีส์ได้ไปเที่ยวI mean thanks to the pandemic I definitely had more time for self care and skin care and all that ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ละที่ก็คือสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับ you were still working แบบว่าเที่ยวแบบสบายๆคนไม่เยอะอ่ะถ่ายรูปได้เต็มที่ตรงนี้เป็นที่ดีเป็นของชั้นคนโอเค we'll just pay your friend to take care of your hair ก็มีโมเมนต์ดีเยอะแยะมากมายนะในช่วงโควิดนี้นะครับเรามองหาโอกาสดีๆทำดีกว่านะครับ
ข้อสุดท้ายแล้วแหละไม่รู้จะถามอะไรให้ดูแลตัวเองให้ดีปลอดภัยนะครับ What a waste of a question อยากจะให้ทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆชีวิตให้ดีให้ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเบื่อๆเงาๆก็เข้ามาดูที่ channel ของครับได้ Stop ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ I'm very lonely คือ door not him having the same subscribe button that I had ได้ตอบไม่ได้นะก็เลือกมาตอบเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามช่องของครับนะครับที่ครบ 1,000 subscribe แรกไปแล้วนะครับเมื่อครบ 5,000 subscribe ก็จะทำ Q&A ครั้งที่2ไว้เจอกันใหม่นะครับ Is there a second one? กด subscribe กด like You're over there Oh no that's what he promised That's why it went on the N9NAA channelThat's what he promised. That's what he promised. Yeah. So he did that. Yeah. That was cute. What I liked is we learned other things about him that wasn't repeated from the part one. Yeah, there wasn't really much repeated stuff. That, I mean, he didn't really, he only did like 4 questions last time, but still. The fifth being the ad. The fifth being the skincare.Dad. I didn't know about his dad. Sorry dad. Yeah. But I knew he has his half muscle. We know his majors. I don't think he doubted his majors. No. Nonetheless. It's the way we say we learned more about his cabin crew experience. Yeah. Work. Yeah. Work, actually. And what he likes. His favorite food. He likes pizza. We love pizza. I like pizza. You know.Do you like pineapples on pizza? Yeah, Chahub, we need to know. Pineapples on your pizza or nah? If you say no, then I won't have it. If you say yes, I won't have it. So it's basically a Kent versus Nolan thing right now, Chahub. Choose the right answer. Because you like, you don't like, I do. You like it, I don't like it. Yeah. I say no to pineapples on pizza. I say yes. No. Mm-mm.Chahub, don't let me down. But actually, I don't think he'll ever eat a Hawaiian pizza because Hawaiian pizza is ham, and I don't think he eats pork products. So that is sad. Oh, yeah. True. Because of the... So either way. That's sad. We can have something else. I love chicken and pizza as well. I love a lot of pizza. Chahub, Christian, cheese-flavored popcorn. It's not bad.I don't like cheese-flavored popcorn. Really? I like white cheddar popcorn. That's just so good. Yeah, but that's like different. So you're talking about like the cheddar, the orange cheddar? That cheese dust on a popcorn? I don't like that. I don't like that either. That's cheddar is fine. Right, you know like the tin during the holidays, the bucket of different popcorns? Always avoid the cheese one. Always avoid the cheese one.With us, you get what you get, and we don't get that. Oh, wow, really? Yeah. Just like $5 here. Maybe that's what I'll send, Nolan. I'll send that to you. I'll send your address. Cheese-flavored popcorn in a bucket. I'll spend all of that money to send it back to you. That. I'll get it next year. Oh, I can't wait for the next time. Same. Can't wait for the next challenge video. You said skincare next, eh? Yeah, I think we should do the skincare one next. You know what? I think the not NK complex one. Unless just watch. We delve into this and it's all NK complex. That would be so funny. Also, hook us up with some NK complex. Do they international ship? Asking for... That's a very good question. Yeah, just wondering.Cool. My brother in America would like to know. Dead not your brother in America. Anyways, we'll see you at the next one, guys. Goodbye.